ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติรายใหญ่ของโลกมีเกษตรกรในภาคการผลิตมากกว่า1ล้านครัวเรือนสามารถผลิตยางธรรมชาติได้ 4.9 ล้านตันต่อปีผลผลิตดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศกว่าปีละ 150,000 ล้านบาทศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ได้เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราเพื่อยกระดับภาคการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวทาง BCG Economy Model หลักก็คือว่าให้มั่นใจได้ว่าขั้นต้นน้ำยางออกมาน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นมาเป็นยางวัตถุดิบขั้นต้นยางทั้งยางแผ่นเราไม่เจอปัญหาข้อกีดกันทางการค้าเราใช้ประโยชน์จาก BCG model ในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ทรัพยากรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อันตรายขณะเดียวกันตระหนักถึงทางเลือกที่ต้นทุนแข่งขันได้นวัตกรรมยางพาราตามนโยบายการพัฒนาแบบ BCG economy model จะเน้นการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตจนเหลือศูนย์หรือ Zero Waste รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนตามแนวโน้มของโลกในอนาคตผมยกตัวอย่างงานที่เราทำมาเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปอันนึงในเรื่องของพวกการรักษาสภาพน้ำยางต่างยืดอายุน้ำยางจากวันหนึ่งเป็น 2-3 วันขึ้นไปขณะที่คุณภาพยังได้แล้วเป็นการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยพวกน้ำยางที่มีอะโมเนียต่ำก็ไปทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่นอนหมอนได้นะครับหรือแม้แต่ในยามใดที่รัฐบาลต้องการจะมียางออกมาล้นมากจะให้เอายางไปทำถนนเพราะอะโมเนียต่ำมากก็สามารถไปใช้ผสมทำถนนได้หรือว่าการผลิตยางก้อนถ้วยที่ปราศจากกลิ่นนะครับก็จะช่วยระดับต้นทางเลยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เรายกอย่างเมื่อกี้ไปใช้เนี่ยมูลค่าสะสมรวมก่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยกว่า 5,000 ล้านบาทลดการสูญเสียในการผลิตลดการเกิดของเสียแล้วก็ทิ้งไปประหยัดระยะเวลาลดการทดแทนการนำเข้าเพิ่มมูลค่าการส่งออก